ก็เป็นทีมที่ไม่มีรังย่าของตัวเองนะครับเพราะว่าสนามไม่พร้อมวันนี้ต้องไปเตะที่ทูปะเตมีเพราะว่าสนามที่กองทัพบกหามีได้ในบ้านไปแล้วเริ่มมาในลุ้นก่อน TOT ครับจังหวะยิงเมื่อสักครู่วิชานันทศรีมาในเสื้อสีส้มนะครับ TOT ก็ต้องการ3คะแนนเพื่อที่จะอยู่รอดเพราะว่าสมุทรสงครามเองก็ไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วอีกครั้งครับยิงไกลวีระวงเล็กสุนทรโอ้ยมาหนักเลยครับ TOTในกรอบบาสเวตไหลมาแล้วยิงด้วยขวาบอลโอ้โหตกพื้นยังตามไปตะปบไว้ได้ครับผู้สาประตูวันนี้เป็นบูรณัตนะครับมาต่อเนื่องครับ TOT เปิดมาทุบออกมาไม่ดีขวาของบาสเวต1ต่อ0โอ้โหยิงดีมากครับลูกนี้โอ้แล้ววันนี้ยืนคู่กับโคเน่โมเมตนี่แยกแทบไม่ออกเลยครับคู่หน้าเสาโคเน่ทั้งคู่แต่ตัวใหญ่แล้วยิงวันนี้ดีมากนะครับหมุนตัวยิงเลยตัวใหญ่บูรณัตทำได้ดีมากสวยจริงๆปัดออกมาแล้วไปเข้าทางกลับมาไม่ทันแล้วครับยิงขวาตรงนี้ของมาสเวต1ต่อ0สำคัญสุดนะครับโค้ชของทางสมุทรสงครามครึ่งหลังตัดมาเป็นจุดโทษครับโอ้โหโคคิกูไปทำฟาวผู้สินเป่าจุดโทษครับผู้สินทวีชัยดูครับเปิดเข้ามาแล้วโอ้โหขึ้นเทคแม่จุดโทษครับแล้วก็จังหวะนี้ตีเสมอได้ขาโตครับ 1-1 อย่างนี้นี่ TOT ไม่สวยเลยครับ กลับมาเสมอแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องลุยแต่กลายเป็นสมุทรสงครามที่กลับมามีโอกาสโอ้ยพุ่งหม่งลูกนี้ลูกกรอบออกไปจังหวะอกยิบทองนิติโรจน์นะครับแล้วมาจุดโทษเหมือนกันครับช่วง15นาทีสุดท้ายโอ้โห2จุดโทษที่ทูปะเตมีครับเด็ดขาดมากครับจังหวะเป่าดูอีกทีครับจังหวะหลบเข้าไปแล้วโดนโอ้โหก็ชัดเจนครับสยามอเล็กซ์มูเรล่าครับเรียกจุดโทษได้แล้วก็จินเข้าไปโดยทางด้านของทาคาฮิโร่คาวามูระกัปตันทีมสำคัญสุดๆเพราะว่าช่วงนี้ช่วงท้ายเกมได้จุดโทษโอ้โหโค้ชสมชายซับเติมออกมาแล้วครับถ้าสถานการณ์ดีหน่อยช่วงท้ายอาจจะได้เห็นว่าสมชายลงเล่นเจ้าอีกปีเหรอครับเลข2ที่ส่งชื่อตัวเองด้วยนะครับครับ 2-1 ตรงนี้ถือว่าเป็นสกอร์ที่ TOT อุ่นใจได้หน่อยขึ้นนำแล้วช่วงท้ายก็ดึงเวลาแล้วแหละครับแล้วก็จบเกมสำคัญสุดๆนี้3คะแนนของ TOT ครับเอาชนะสมุทรสงครามได้2ประตูต่อ1ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น